สวัสดีค่ะทำแล้วนะคะไม่ลืมนะคะค่ะค่ะดูลืมกันไปแล้วไม่ลืมค่ะขอโทษดีค่ะค่ะอ่านค่ะมา Remember me ค่ะความรักเขียนด้วยความรักนะคะค่ะEP 2 EP 2แล้วตอนนี้เขาเป็น5 6แล้วเราเพิ่งมา2เขาประกาศทำ Special EP ที่ใช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 ่ทุกคนอย่าลืมไปกดวันนี้บัตรวันนี้เราถ่าย18แต่ว่าออนแอร์ยังไม่รู้ไงเออต่อ18อันนี้คือเขาเริ่มกดบัตรกดบัตรแล้วใช่ใช่คนขับก็เนาะใครที่กดทันก็ดีใจด้วยใช่เราก็จะไปกดแต่เดี๋ยวจะไปกดเชิญชวนเนาะเชิญชวนแล้วก็บอกเราเคยบอกไปแล้วว่าการดูแบบในโรงเนี้ยมันได้ฟิลอีกฟิลนึงเนาะเออมันสนุกเออใช่ใช่สนุกมากท่านคนขับก็วันนี้มาอยู่กับเราก่อนนะคะกับเดนเวอร์มีนะคะขอบคุณสำหรับ EP 2นะคะก็มาค่ะดูว่าจะไปถึงไหนนะคะทุกคนค่ะเริ่มได้เลยค่ะอาจเป็นเพราะชะตาหรืออาจเป็นเพราะบางอย่างกำหนดไว้ให้ความสัมพันธ์เริ่มต้นขึ้นเสียงลิตเติ้ลปะโนเนมสวัสดีนายหมายเลข8วันกีฬาสีอย่าลืมมาเจอกันให้ได้นะลิตเติ้ลโตแล้วเออใช่ไม่ลืมนะลืมออมโตนี่นายก็เขียนจดหมายกันมาหลายปีแล้วช่วงนี้ MSN กำลังฮิตเรามาแลกเมลกันไหมเพราะว่าตอนนี้เรามี MSN แล้วนะเราจะได้คุยกันบ่อยขึ้นไงเราแนบเมลมาให้แล้วหรือไม่นายจะแลกเบอร์ได้นะเราเองก็อยากได้ยินเสียงนายเหมือนกันเฮ้ยดีไหมนายหมายเลข8เฮ้ยเกินไปมือมาหลายปีมากอีปูก้าอีดอกเชี่ยสวยแล้วอุ้ยสมดมโอ้ยเฮ้ยลืมมันนะมึงใช่ป่ะลืมจริงๆแล้วเสียงอะไรวะก็เข้ามายิ้มเหี่ยวเนี่ยสวัสดีครับนายหมายเลข8เอ้ยดักควายเฮียเนาะกูเองเอ็มโอ้โหไอ้ควายทำอะไรอยู่อะลูกคุยกับเพื่อนนะแม่เหรอแม่ก็นึกว่ากำลังรอใครแอด MSN มาโอ้โหนี่แม่รู้จักเขาด้วยเหรอ MSN เนี่ยนี่แม่ทันสมัยจะตายครับรู้แล้วทันสมัยพอที่จะรู้ว่าคนที่ลูกรอให้แอดมาเนี่ยดูถ้าจะเป็นคนเดียวกันกับที่อยู่ในจดหมายแม่มีโอ้ยความโป๊ะเป็นศูนย์นี่ดอกท่าทางคนแถวนี้จะเขินแล้วนะแม่จะมาบอกว่าอย่าลืมออกไปให้พ่อเขาเห็นหน้าบ้างล่ะเนี่ยพ่อเขาบ่นแม่หูจะดับอยู่แล้วว่าลูกติดคอมไปเลยไปแม่ไปเลยอุ้ยมันต้องดูไปเลยความโป๊ะเป็นศูนย์สวัสดีนายหมายเลข8เรากอล์ฟนะชื่อนะกอล์ฟอ๋อลูกกอล์ฟเหรอไอ้แชมป์ขอร้องหน่อยดิเออไปดิเสร็จมาดิอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ยังคนในวันนี้ยังไม่เปลี่ยนนะเด็กกูก็ยังมาได้มาลอกเขาช้าเหมือนเดิมเหมือนนับอีก50 ปี 10 ปีก็เหมือนเดิมพี่น้องแหมวันนี้ไม่เขียนจดหมายเลยนะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ทั้งวันเลยทำตัวแปลกๆอย่างนี้มีอะไรเปล่าไม่มีอะไรกูปกติดีป่ะมึงเห็นรู้ไหมกูมองอยู่ตรงนู้นเข้ามาตรงนี้เนี่ยกูยังรู้เลยมึงไม่ปกติไอ้คันแหมช่วงเนี้ยเราก็กลับบ้านเร็วทุกวันเลยนะกูว่านะติดเองชั่วใครติดไม่ติดก็ตอนนี้มันจะมีสอบย่อยใช่ไหมล่ะกูก็ต้องรีบกลับอ่านหนังสือป่ะโอ้เขียนคิดโน้ตทุกโน้ตงั้นวันเนี้ยไปเลยเคาน์เตอร์กันเดี๋ยวกูไปชวนพี่แน่น
แล้วกลับไปเรียกไอ้เนมด้วยใช่ป่ะน่าสนเอ้าวิชิโอเคนะมึงอ่ะขันมาอะไรป่ะอย่างเงี้ยที่เขาเรียกว่าติดเอ็มเออรู้แล้วติดก็ติดไม่ต้องมาขำเลยมึงรีบทำเลยเดี๋ยววัชราก็ด่าทำไปเลยทำไปเลยเนี่ยรีบทำเลยเดี๋ยวเข้าแถวไม่ทันอะไรมึงอ่านของมึงของมึงมาอ่านของกูทำไมเฮ้ยดักจิ๋วเอ้ยเอ็มแบ่งกันรอบด้วยเดี๋ยวไม่ทันกูก็ติดนี่นะทำอะไรอยู่ได้หมายเลขแปดนั่งพิมพ์รายงานอยู่เลยนายล่ะทำอะไรเปิดวินแอมฟังเพลงอ่ะวินแอมแล้วใครจะไปขยันเท่านายได้วินแอมนี่คือแผ่นแบบพายไม่นะนายว่าพอพวกเราขึ้นมอปลายแล้วอะเราจะยังเรียกที่แปลงอยู่ปะนั่นดิแล้วเป็นไงบ้างอะไปคัดดำที่โรงเรียนโอเคไหมเดี๋ยวนะพวกเราขึ้นมอปลายหรอบอกว่านี่มอต้นนะได้เราได้เป็นดำไปเยอะโรงเรียนใจด้วยนะไม่อยากเป็นหรอแต่เราว่าเราจะสละสิทธิ์อ้าวมึงก็เจอกันเถอะแต่เขาบอกว่าคนเหมือนก่อนเจอกันยากไงใช่ไหมมันเดิมแล้วเขาน้ำสิวเขาแบบเขาไม่เซลล์พี่ดอกอ้าวทำไมอ่ะเพื่อนบอกว่าเราได้พระหน้าตาเราก็เลยสละสิทธิ์ดีกว่าโหถ้ากูเป็นกระเทยนะถ้ารอเหล่านี้ไม่เชื่อหรอกไหนมาเจอกันซีอะไรอย่างเงี้ยเลยมึงแต่นายก็สมัครปกติไม่ใช่หรอไม่ได้ใช้เส้นนี่เห็นว่าตั้งใจตั้งแต่เข้าโรงเรียนแล้วนี่เราว่าอย่าเสียความตั้งใจตั้งแต่ครั้งแรกเลยดีกว่าขอบคุณนะแต่เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนงานกีฬาสีโรงเรียนเราอะนายมาให้ได้นะเราจะรอจะได้เจอสักทีเฮ้ยเฮ้ยโอเคเชื่อเลยเนี่ยเฮ้ยMSN ป่ะพิมพ์ใช้คุยกันนะไปพิมพ์คุยกันไงอยากลองเล่นป่ะงั้นเดี๋ยวเราสอนเอาไหมโอ้ยงั้นเราไปสอนห้องเรียนนะโอเคป่ะได้โอเคไปไปเลยไหมมาเร็วนี่เข้ามาเร็วเดี๋ยวสอนให้
ขาจับมือแล้วหรอดีจังหูห้องเรียนหนังสือโคตรเยอะเลยอ่ะหูแล้วห้องโคตรสะอาดเลยนี่แนมเห็นห้องแล้วนะโคตรโสโครกเลยอ่ะเล่นเอ็มดีกว่ามาเร็วนั่งเลยเดี๋ยววันนี้นะเราจะสอนวิชา MSN 101รับรองถ้าเล่นเป็นเนี่ยแม่งติดใจชัวเชื่อเรามาลองดูนี่เริ่มจากสมัครเมลก่อนเมลลองตั้งชื่ออะไรก็ได้ลองดูเนมซ่าเนมเทพเนื้อคอมมันจริงอย่างไม่ได้เพราะว่าคอมมันเปิดไม่ติดเดี๋ยวเพราะว่าคอมเปิดนานนาทีนึงอ่ะสองนาทีอ่ะคอมมันไปก่อนห้านาทีอ่ะทำไมต้อง MN อ่ะนี่นี่ทำอย่างนี้ไปแต่วันไหวตายยินลงไหมยืนยันไปเลยแค่นี้เองเออเรามานะเดี๋ยวมาเขาบ้านอยู่ติดกันเหรอที่เป็นด้วยรอยยิ้มและมีน้ำตาอีกเกินพันแต่เปรียบเป็นดวงดาวของสวยงามเกิดกับเกิดกับดีเนมไอ้คือ NM อ่ะ No name เหรอนี่เราวิ่งกลับบ้านมาทางเนมเลยเนี่ยโอเคๆต่อไปจะได้คุยกันเยอะขึ้นแล้วทีเดี๋ยววิ่งกลับไปหาใหม่นะเดี๋ยวไปสองต่อแป๊บเดียวแป๊บเดียวโอ้โหตัวมาแม่ชื่ออะไรจำไม่ได้แต่อาจจะมีความหมายบางอย่างเอาอย่างนี้เอาเนื้อหาก่อนเนื้อเรื่องคุ้มลิมิติเลยจริงตัวละครมีความลึกตัวละครมากเราอะชอบตัวละครโนเนมมากเลยชอบคู่นี้อันนี้ชอบหมดแหละชอบทุกตัวมีมิติหมดแต่ว่าคู่ของโนเนมกับคู่ของชื่อนะมาแมนกับลิตเติ้ลอะน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ตอนนี้ยังไม่แสดงออกแต่ว่าเดี๋ยวคงชัดเจนมากกว่านี้น่าจะอ่านบทย่อหรอแต่ว่าคือต้องดูไปนิดนึงถึงจะพูดได้แต่เราว่าเรื่องนี้เขากำลังเล่าความ coming of age ของเด็กวัยรุ่นเนาะที่โตเป็นวัยกันมากลายเป็นปอปลาก็เป็นแบบมัธยมกลายเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยมาต้นเนี่ยจะเป็นวัยที่ติดเพื่อนแล้วก็จะมีความเลือกเพศมีความเลือกอะไรบางอย่างอ่ะอยู่ในวัยมาต้นซึ่งเขาเล่ามาได้ค่อนข้างจะถูกอ่ะถูกเขาเล่าก็อะไรอ่ะเรื่องของพระการมนุษย์อ่ะซึ่งเราเห็นภาพว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองทำไมมันถึงวันไหวทำไมมันถึงวันไหวกับเรื่องนี้ทำไมถึงอินกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยเขาเราว่าคนเห็นบทเขาเข้าใจเรื่องนี้พอสมควรเลยแล้วมันออกมาได้แบบเห็นภาพจริงแล้วเราชอบตัวละครโนเนมากเพราะว่าพอเขาไม่พูดอ่ะทุกอย่างมันต้องออกมาผ่านสีหน้าทั้งหมดเนื้อออกปะแล้วก็แบบมันดีอ่ะมันดีมากเลยอ่ะแล้วก็แบบคางคำสัตว์มันก็จะไม่ค่อยมีเหมือนที่เรารู้กันอยู่เมื่อกี้ตอนที่แบบผู้ชายเอ็มมหาใจมันประทับใจอะไรอย่างเงี้ยมาดูซื่อมันตรงมันก็ดูแบบเข้าใจอ่ะเข้าใจสิดีงดงามผอมกลุ่นต่อเลยอันนี้บ้านของไตเติ้ลใช่ไหมเชื่อนะใช่ไหมครับความเยอะ
ับนกอะไรอ่ะอ๋อน้ำพับนกเหรอสระโกเหรออีดอกกูขายอารมณ์ดีจังเลยเปล่านี่เปล่าคุยกับเพื่อนเขินให้ด้วยคุยกับเพื่อนไงเรื่องพับนกเอาพับนกพับนกอะไรวะพับนกให้พี่บิ๊กไงอุ้ยได้พับปะโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วจริงเหรอโอ้โหเลยโอ้เราไปพับก่อนดิฉันจะเล่นคอมโอ้แกขออีกสัก10นาทีได้ปะความจุดหมายเหตุแปลกๆอ๋อใช่ๆๆโอเคโอเคแต่คราวนี้ต้องสอนแชมป์ด้วยนะได้สิพ่อน้องชายสุดที่รักไปได้แล้วไปเดี๋ยวเรียกเออแล้วก็ใช้เสร็จไม่ต้องปิดคอมด้วยนะใช้ไปใช้ต่อรู้แล้วน่าโอเคพี่อ่ะไม่อ่านเหรอวะไม่อยากเรียนติดเหรอติดก็ดีไม่ติดก็ไม่เป็นไรกูก็หาที่เรียนต่อแถวเนี้ยได้อยู่กับน้องๆที่พี่รักแล้วก็ได้อยู่กับน้องจอยด้วยโอ้พี่จะบ้าปะเนี่ยจริงพี่ไปไกลได้กว่านี้นะเว้ยเอาอนาคตมาเที่ยวความรักแค่นี้ใช่พี่ไม่อยากลองไปใช้ชีวิตในกรุงเทพบ้างหรอจำได้บ้างตอนที่พวกเราดูทีวีกันอะที่ความฝันของพวกเราคือการได้ไปเดินสยามอะไรแบบเนี้ยได้หาของกินอร่อยได้ถือชาไข่มุกเท่ๆอะไรแบบเนี้ยแล้วขึ้นรถไฟฟ้าบีทีเอสอีกกับพี่ไม่อยากหรออยากเลยว่านะจีบสาวกรุงเทพแม่งเด็ดกว่าอีกโอ้ยเออไอ้อย่างมันก็อยากอ่ะพวกมึงคิดว่ากูจะสอบได้เหรอเอาได้ดิพี่ขนาดไอ้กันดูงงๆเงี้ยบางทีมันได้ดีเลยนะเอาไอ้สัตว์โอ้ยลองดูพี่ดีกว่าเสียใจทีหลังเว้ยใจขอบใจอะไรนะขอบใจพอใจไหมพอใจแล้วครับเนี่ยพวกผมอ่ะก็จะพยายามสอบไปติดม.ปลายนะพี่แต่พี่อ่ะก็ต้องเอ็นให้ติดรู้เปล่าครับแม่คุณพ่อโอ้ยสอนกูเป็นลูกเลยพ่อกูยังไม่ขนาดนี้เลยพวกมึงกินไปเลยอ่านไปเลยกินข้าวเออพี่วันมะรืนอ่ะไอ้โรงเรียนข้างเราอ่ะแม่งมีงานกีฬาสีด้วยแต่กูได้ยินมานะเว้ยเขาว่าลีดโรงเรียนเนี้ยโคตรเด็ดไปปะไปเว้ยสี่ห้องของใจโรงเรียนมีให้น้องจอยเว้ยเออเอาเออแล้วเมื่อไงกันไปปะเขาจะไปหาผัวเขาเขาไปอยู่ไหนจ้ากูไม่ไปได้ไหมอ่ะหมายเลข8ใช่เฮ้ยเฮ้ยเปล่าไม่ใช่น้องจอยเหรอมีแค่น้องจอยคนเดียวนั่นแหละ
ที่ไม่ยอมให้กูไปงานกีฬาสีอ่ะมึงกี้กับน้องจอยใช่ไหมอ้าวอ้าวอะไรเนี่ยเป็นอะไรเออไปเดี๋ยวผมไปอะไรไม่ใช่พี่กินข้าวไปเป็นไรเนี่ยมึงมีพิรุธนะเออรู้แล้วนะไปกินกินกินเลยน่าหยิกหนาเนี่ยก็แหละนะก็หมายถึงแป้งเนี่ยเอออีเนี่ยอีเนี่ยอีเนี่ยแหละอีเนี่ยแหละเออเอาหนังเขียวอีดองเออแชมป์เรียนมากไปก็ปวดหัวกินน้ำส้มเย็นๆได้ชื่นใจและฉลาดขึ้นด้วยนะอากงรับรองนี่ได้เป็นไรสักหน่อยหนูเนี่ยกงดูดิสอบพาแล้วแชมป์ได้13เต็ม20อ่ะคราวนี้นะการภาคนี้นะแชมป์จะเอาให้เต็มเลยแชมป์เรื่องบางเรื่องหรือก็ต้องปล่อยให้มันเปลี่ยนไปทำไล่เท่าที่เราทำไหวผลสุดท้ายหรือก็ต้องปล่อยตัวปล่อยใจนู่นทำตัวซ่าๆแบบเพื่อนลื้อนุ่มอากงรีใจนะถ้ามีหลานฉลากอ่ะแต่ถ้าหลานฉลากแล้วหลานมานั่งหน้านิ้วคิ้วขมวดจากเช้าจนเย็นอย่างเงี้ยอากงสู้มีหลานธรรมราดีกว่าไม่จำเป็นต้องฉลากขอให้เป็นครุงลีเท่านี้อากงก็มีความสุขแล้วเฮ้ยให้ไปแค่7คะแนนเองมันก็ดีนะจะได้มีรสชาติของชีวิตน่ารักอะไรนะโกงบ้านอื่นเขาอยากให้ลูกหลานได้เกียรติดีทั้งนั้นบ้านนี้อะไร7คะแนนก็เยอะนะโกงโหแชมป์วินดูโน่อย่างน้อยๆหรือก็ยังมีอัลลัคกี้ชีวิตลื้อไม่ใช่เลี้ยงอย่างเดียวหรือต้องผ่อนคลายบ้างนะอาแชมป์เฮ้ยคุยกับลื้อนานๆเลยหิวข้าวเดี๋ยวก็ไปช่วยแม่หรือทำกับข้าวเก่งดีกว่าเริ่มหิวแล้วดีแต่เอาจริงอ่ะผมมากใช่ดีแต่มึงเอาความจริงนะไม่รู้ว่ากูปัจจุบันนี้การสอบแค่นี้กูว่าขี้ๆเลยอ่ะการแข่งขันจริงมันโหดร้ายมากๆเนาะแล้วมันมีผู้แพ้คัดออกกับมากมายในโลกในสังคมไม่อย่างนี้แล้วโหมันติวนเป็น8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนอย่างเงี้ย 3-4 วันติดอย่างเงี้ยจริงๆนะกูเคยเลยเราก็เป็นอยู่ในระบบสายพันทุกคนต้องเคยหมดหนักกว่านี้อีกแล้วไม่มีคนซัพพอร์ตด้วยไปนั่นเองนั่งรถเมล์ไปหลับบ้างอะไรบ้างเออมันก็โหดร้ายอย่างนี้นะไม่ใช่การสักการแข่งขันนะแต่เราอ่ะรู้สึกว่าอย่างไรก็แชมป์ก็โชคดีที่มีบ้านเข้าใจเออใช่จริงอ่ะแต่ด้วยฐานะด้วยอะไรหลายอย่างเราว่าเนี่ยคือพ่อผู้ปกครองที่สำคัญมากๆนะเออที่สำคัญแต่อย่างไรไอ้คำพูดตัวที่มึงพูดเนี่ยอย่างไรถ้าเกิดมันในแชมป์ล้มแล้วมันฟูกเออแล้วมีเด็กหลายคนที่เขาล้มแล้วคอนกรีตอ่ะกองไฟเนาะถ้าเกิดมึงล้มปุ๊บไม่ปั๊บถ้าเกิดมึงโดนตะเผาทันทีเนาะถ้าเกิดมึงทำไม่ได้มึงเนาะเป็นคนบาปอะไรเงี้ยเข้ามาเดินมาเยอะหรอได้ครับรู้หรอจริงเลยได้คนละอ่ะไปโทรมาโอ้โหเกินใช่เกินเจอแบบนี้กูก็หงอมบนละอีดอกโอ้โหเข้าไปดิกล้าเข้าหรอกูว่ากล้าเพื่อเฮ้ยไม่ได้มาถึงแล้วนุ้ยกล้าเข้าหรอเดี๋ยวหลอกขนาดเนี้ยเขาใช่ไหมว่าคนนี้คือเลขแปดกูไม่กล้าเชื่อกูรู้ว่ากูกล้าถูกปะกลัวอะไรไม่ต้องกลัวกลับดีกว่ากูจะกลับเฮ้ยไอ้กันไม่ได้กันมาถึงแล้วเอ็มชื่อแชมป์ไอ้เอ็มอะไรนั่นใช่น้องส้มชีเลเดอร์ที่บอกกูปะวะอะไรอ่ะเออว่ะเฮ้ยกูว่าใช่นี่
ับมือกันด้วยเหรอน่ารักว่ะเอาใช่ป่ะไม่กล้าเข้าไปกล้าหรอแม่นี่มีเพื่อนไม่กล้าหรอกเนาะมาต้นมาปลายอย่างเงี้ยไม่กล้าหรอกแต่เขาต้องเห็นเขาต้องถามว่าทำไมถึงวันนี้ไม่มาหาเขาอุ้ยเอ็มเราส่งเชียร์ดีเด้อรักมากเลยว่ะเหรอก็เห็นเฉยว่ะเฮ้ยโอ้โหเอ็มอะไรของเนี่ยเฮ้ยเป็นไรมีคนใจร้อนถึงดำเมย์แล้วมั้งเปล่าก็หน่อยไม่มีอะไรแน่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 จริงมึงได้เข้าไปหาไหมเนี่ยอุ้ยที่จะดำไม่อ่ะมึงนี่ก็เก่งเว้ยเออไอ้กันมึงคุยกับมันมาตั้งหลายปีแล้วนุ้ยเดี๋ยวมอปลายมึงก็ต้องคุยกับมันอีกมึงทนไหวได้ไงวะแบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วนะอ่ะแล้วแซวมาแล้วไปทำบอสเถอะลูกไปทำบอสอยู่ถ้ามึงชิ้นเนี้ยพวกกูขอซัพพอร์ตมึงเว้ยเหรอต่อไปนี้เราเข้าสู่โหมดจริงจังกันดีกว่าเครื่องมอไปลุยกันลุยลุยสวัสดีครับแม่วันนี้กลับดึกเลยอะลูกฮะที่โรงเรียนมีกีฬาสีอะแม่นี่เผาๆลงหน่อยนะกิจกรรมอะนะพ่อเขาอยากให้เราอ่านหนังสือเยอะๆอะพูดว่าเพศสัตว์แทนตาอะไรอย่างเงี้ยครับอาบน้ำอาบผ้าเพศสัตว์เออน้ำเพิ่งขึ้นมาไปไม่ใช่หรอเออใส่วิทย์หรอสมัยก่อนหรอบ้าไม่รู้อะหิวข้าวอ่ะก็ชวนเปิดตู้หาแดกเอาเองสิคะลูกโอ้ยนี่หิวข้าวปลาส้มเหรอยื่นมาเพื่อให้แม่แกะให้ไงเฮ้ยต่อจนหมาเลียตูดไปถึงแล้วไม่รู้จักหัดทำเองบ้างเหรออ๋ออะไรแม่ทำให้มาอร่อยกว่าติดใจที่มือแม่เดี๋ยวล้างจานให้เลยวันนี้ล้างจานมันล่อล้างให้หมดเลยนะเตรียมมาพร้อมใช่ไหมคู่ปลาส้มอ่ะก็คือพ่อแกเว้ยแล้วถามดูเผื่อรถมือมันไม่เหมือนกันไงโอ้ยเป็นพ่อเขาตายแล้วเกิดไปไหนตอนไหนแล้วมั้งเนี่ยดีไม่ดีนะตัวที่แม่คุกอยู่อะใช่พ่อเปล่าก็ไม่รู้ไอ้ห่าเอ็มไม่พอเลยเฮียโอ้ยสัตว์ล้อเล่นล้อเล่นเออดินี่เฮ้ยตัวนี้มันดุนานคิดถึงทำไมแม่
แล้วแม่ไม่เห็นเคยทำให้เอ็มรู้สึกขาดเลยขนาดงานมันพ่อที่โรงเรียนนะแม่ยังไปแทนเลยมีพ่อกับแม่ในคนเดียวกันโอ้โหดีสุดแล้วอีดอกเกินไปจริงๆอ่ะเอ็มก็คุกข้าวเองได้แหละเกินไปแต่พอไปลดมือแม่เห็นแม่ดึงกล้างให้ออกแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยเกินไปดูก็รู้หรอกว่าใส่ใจแค่ไหนอันเนี้ยไม่มีใครทำแทนได้หรอกเกินไปเด็กบ้านี่เมื่อกี้ยังว่าพ่อมไปจับปลาส้มอยู่เลยแดดพ่อมเข้าไปเลยกินพ่อเลยนะเออบ๊ายบายนะพ่อกินไหมกินเนื้อเป็นพ่อน่าอร่อยมากเกินไปเลยอ่ะอีดอกโอ้โปังเว้ยพี่ไปเฉียดฉายที่กรุงเทพกูเฮียลูกโอหล่นสวัสดีจ้าพอดีผมเอาชีพภาษาไทยมาให้เนียมครับนะขอบคุณมากๆเลยนะแล้วก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆด้วยที่เป็นเพื่อนกับลูกน้ำมาตลอดโอ้ยนะไม่เป็นไรเลยครับเนียมเข้ากับพวกเราได้ดีมากเลยนะครับนะเออนี่ลูกน้าเขาได้พูดอะไรบ้างไหมก็ไม่นะครับส่วนใหญ่เนียมเขาจะเป็นคนฟังมากกว่าจ้ะงั้นขึ้นไปข้างบนเลยก็ได้นะเดี๋ยวน้าไปตลาดก่อนได้ครับผมจ้ะสวัสดีครับนันนี่ดีจ้าโอ้ยโอ้ยเอาชิดใช่นี่ไงชิดใช่เอาชิดภาษาไทยมาให้อ่ะเนี่ยที่บอกไว้ไงใช่เนาะชิดชิดเดี๋ยวใช่ทีนี้ต้องไปอ่านหนังสือกับไอ้แชมป์ด้วยกันด้วยนะไปละบ๊ายบายพูดอะไรพูดมาน่าแต่คุยเอ็มกันนะก็ดีเหมือนกันนะไปละบ๊ายบายบายบายไม่อ่ะพูดกันแล้วกันเนาะเราอะไม่ตั้งการเลยเราคิดว่าสำหรับเรื่องของวัยรุ่นที่แบบทำงานสอบอะไรอะ
ติวสอบเนาะเข้ามหาลัยความฝันในวัยเด็กอะไรเงี้ยไม่คิดเลยว่าจะหวนกลับมาเรื่องของครอบครัวเราพอฮุกเนี่ยฮุกมากเฮียตัวละครมันไม่ตั้งใจพูดเลยมันยังพูดไปกดเกมไปเออเราก็เลยไม่ตั้งการเข้าใจป่ะไม่ได้คิดว่ามันจะเออเราฮุกที่แบบว้าวว้าวผมงงเลยอ่ะมึงโอ้ my god อ่ะมึงออกก่อนแต่ค่อยเข้าแต่ค่อยพูดฉากนั้นขอพูดเรื่องนี้ก่อนเสียดายมากฉากนั้นไม่น่าอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันทำให้ฉากหลังฉากรักฉากหวานฉากเราสัตว์ไม่ออกเราไม่เห็นเราภาพพวกนี้เราเออเสียดายภาพมันติดตามมาเราเนื้อหาในหลอกมันยังอยู่ในหัวเราตลอดเสียดายทีนี้เออเราว่าคำพูดเขามีความมันพูดถึงสังคมปัจจุบันด้วยนะมันรีเลทกันก็คือเขาทุกครอบครัวแหละมันต้องมีความไม่สมบูรณ์มันเรื่องปกติเนาะแล้วก็เราคงหาความสมบูรณ์ยากในปัจจุบันเนี้ยจริงๆเราครอบครัวเอ่ยสถาบันสังคมเนาะอะไรกันต่างๆมันก็มีความเหี้ยมีความแบบไม่ดีแต่ครอบสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันนึงที่จำเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับนะก็เป็นลูกเราเออจริงๆนะนั่นมันเป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าตัวเอ็มอะโตมาแบบอบอุ่นมากเลยแม้เขาจะแบบมันเป็นข้อพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งว่าตัวเอ็มอะโตมาอย่างอบอุ่นมากแม้ว่าเขาอาจจะแบบมีพ่อมีแม่ไม่ครบเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าเออเขาเต็มอ่ะเขาเต็มมากด้วยตัวเขาเองเลยแล้วมันจะออกพันออกมาผ่านตัวละครที่เออเห็นเนาะตัวละครไหนที่สถาบันครอบครัวเพียบพร้อมเราพูดอย่างนี้แล้วกันอาจจะขาดบางอาจจะขาดพ่อบางคนขาดแม่แต่ถ้าเกิดทั้งใครสักคนหนึ่งให้ความอบอุ่นเขาได้เต็มที่อ่ะเขาจะออกมาเป็นแบบนี้มีความสุขมีความเนาะตัวละครก็จะมีสีสันทำไมตัวละครเชื่อนะถึงในไม่ได้แปดอีกคนหนึ่งอ่ะเชื่อนะถึงกดดันตัวเองตลอดเพราะว่าพ่อเขาชอบให้อ่านหนังสือใช่ไหมตั้งแต่เด็กพ่อเขาแบบไม่ได้อะไรเงี้ยอ่ะอย่างน้อยเราก็เห็นแล้วตัวละครแชมป์อย่างน้อยคุณปู่ก็คุณอากงก็ซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยโนเนมยังก็มีแม่อะไรเงี้ยเรื่องนี้มันพูดถึงความสัมพันธ์ครอบครัวได้แบบจริงๆความสัมพันธ์ของครอบครัวความสัมพันธ์ของเพื่อนความสัมพันธ์ของบริบทรอบตัวมันหล่อหลอมจริงๆนะอะไรพวกนี้มันสร้างคนหนึ่งคนได้จริงๆเลยจริงๆเลยแล้วก็เป็นบทเรียนเลยว่ามันไม่ใช่บทเรียนมันภาพแสดงให้เห็นว่าครอบครัวไหนที่มีความพร้อมก็อย่างเงี้ยหรืออาจจะขาดนะอันนี้ขาดพ่อแต่ทุกครั้งที่มีงานมันพ่อแม่ก็จะไปแทนตลอดอะไรเงี้ยก็จะเห็นเลยว่าอ๋อลูกคนนี้ก็ไม่เคยขาดอะไรถึงจะไม่มีพ่อแต่ก็ถึงจะเติบโตมาด้วยความอบอุ่นได้ใช่โอ้โหมันแสดงให้เห็นจริงๆแล้วโอ้ล้ำจริงล้ำใครบอกอย่างนี้ก่อนนะใครชอบดูหนังใครชอบดูซีรีส์ที่เน้นพล็อตเป็นหลักเน้นแบบโอ้โหมือหวาเดาไม่ออกอะไรเงี้ยอาจจะแบบเรื่องนี้มันเรื่องคำช้าแต่ถ้าเกิดการสตอรี่ต้องการเนื้อหาต้องการเก็บโอ้โหครบจริงๆแล้วก็ค่อยคลายค่อยๆเล่ามันเรื่อยเรื่องครอบครัวค่อยเสริมมาเพื่อนความรักค่อยมาเลยมาแต่อย่างมาเรื่อยๆอ่ะมันแบบละเอียดต่างๆมันค่อยเปิดเปิดให้เราเห็นแต่ละด้านของตัวละครนะซึ่งมันโอ้โหมันสุดจริงๆยองยองซึมเลยอะซึมเลยมึงจะเป็นหมาเลยนะมันแบบมันเกินฟ้าเดี๋ยวพี่สนุกเลยมันแค่ละมึงเขาดูตายมึงแล้วตัวละครอะตัวเอ็มอะพูดมาได้แบบชิลมากมันชิลจนเราเชื่อว่าเขาคิดแบบจริงๆอะหรอปะเขาไม่ได้รู้สึกกูว่าเนี่ยมันเขาไม่รู้ว่าเขาว่าฉากเนี้ยเขาว่ากูว่าเขาต้องกูว่าเขาต้องปั้นแม้บทนี้มันยากมากนะมึงเพราะว่าถ้าตัวเอ็มพูดด้วยอีกอารมณ์นึงอ่ะมันก็จะกลายเป็นพล็อตโศกเศร้าไปเลยมันจะกลายเป็นบทโศกไปเลยอ่ะใช่ก็ตรงในบิวไปเลยเพราะฉากนี้มันเศร้าไปเลยอ่ะแต่นี่คือแบบแล้วมีอ่ะอย่างแดกพ่อเลยพ่ออยู่ในไอ้เหี้ยพ่อเป็นปลาส้มเลยแดกพ่อมาเลยมึงแบบตัวละครพูดออกมาด้วยความง่ายความสนุกแต่ว่าฉันว่าจริงแล้วไม่ยากฉากนี้ไม่ง่ายโอ้โหเขาปั้นแน่นอนแล้วเขารู้ว่าเสียงเนี้ยต้องคุกคนดูคนดูต้องแบบต้องช็อกช็อกจริงเนี่ยปวดธรรมก๊อตอยู่ในอีสัตว์เฮีย
ชื่นชมภูมิกับคนเขียนบทชื่นชมน้องมาแมนมาแมนเก่งแม่เนาะโอ้โหแล้วเอามาได้ดีมากฉากนี้คือแบบโหโหตายต้องตายแล้วแม่ตัวแม่ก็คือกำลังจะเศร้าอ่ะอืมแล้วนิดนึงพอเขาเห็นว่าเขาเป็นพลังให้ลูกอ่ะเขาก็ไม่เศร้าเนาะปะโหสุดสุดเดี๋ยวคิดว่าจะกลับไปดูอีกรอบนึงฉากนี้แม่สตรัคเจอร์ดีมากเล่าเรื่องได้ดีมากเฮียอ่ะขอค่ะเฮียจริงเขาไปหาที่อะไรวะไปกัดต่างวัดจังเลยอะไปกัดเครื่องฟังอ๋อออกนะน่าจะผ่านจังหวัดทั้งหมดไปกี่วันนี้เนี่ยขึ้นมาดิแล้วเป็นเฮียจะเป็นคันเดียวกันเฮียสองแถวสองจังหวัดเป็นคันเดียวมั้งเออใช่มันรถน้อยแล้วนั่งข้างกันแล้วอีเพิ่งก็จัดแจงไอ้ดอกดังกัดรับบทดังกัดแจงอุ้ยวันนี้จ่าแม่ปล่อยช้าใช่ไหมเขารู้ป่ะเขาพาไปห่างกันมาแล้วไงเออการพรุ่งนี้มีสอบใช่ป่ะเออใช่สิการสิการสอบเกี่ยวกับอะไรวะสอบกับการกูไม่รู้มึงรู้ไม่ใช่หรอคณิตศาสตร์ไงเฮ้ยเด็กนี่ก็รู้ทุกเรื่องเลยมึงอ่ะไม่รู้ได้ไงเรียนห้องเดียวแน่ๆให้มึงเก่งๆวะกูก็ธรรมดาป่ะกูก็ไม่มีอะไรไอ้กันกินอะไรดีวะชาวเนี่ยกินอะไรก็ได้กินไปเถอะปกติเรื่องมาจะตายอ่ะวันนี้บอกกินอะไรก็ได้เออมึงจะเสียงดังทำไมเนี่ยว่าเว้ยเฮ้ยโคตรปล่อยโปรติดดิวะเพื่อนเฮียเนาะเฮียจริงรถติดเพื่อนเฮียจริงเดี๋ยวเขาใส่ฟิวเอาเฮ้ยเอาจะพอเฮ้ยเฮ้ยอย่าเต้นกูเหรอเฮ้ยไอ้เอ็มไม่เอาขอโทษโอ้ยคุยเลยอ่ะมึงเมื่ออะไรเนี่ยกันก็เปล่ากูแปลกๆเลยเนี่ยโอ้ยคิดไปเรื่อยอ่ะเขารู้ไหมนะเขารู้ไหมเนี่ยแปลกรู้ดิต้องรู้กูไม่ได้แปลกกูอยู่กูเฉยพวกมึงอะไรเนี่ยดูจับผิดกูทำไมเนี่ยรู้ก็พาไปหาไปแล้วพี่แตงเมื่อคืนไอ้อีดงหลอกหมือมันยังไงคะเอาว่ามันได้ลูกสาวไหมนี่ฉันดูอยู่นะหลับไปเฉยอ้าวโอ้ก็ได้ดิเมื่อคืนนี้คลอดลูกเป็นว่าเล่นแต่คลอดมากี่คนผู้หญิงหมดเลยเออฉันสงสารอาเหมยมากที่สำคัญเมื่อคืนนางตายเฮ้ยตายเลยเหรอตายเลยจินตลาเล่นดีมากดีคนพงพัดพอฉันดูแล้วฉันอินฉันร้องไห้เว้ยเมื่อคืนนี้ค่ะเล่นดีเออเนาะนิดนิดเข้ามาก่อนมาก่อนเลยเขาโผล่จะไม่เจอมันจะไม่ไปแค่นี้หรออีดอกต้มจืดเหมือนเดิมอ่ะพี่ฉันทำอะไรไม่ค่อยเป็นหรอกเออนี่ไงเดี๋ยวมาเอากับข้าวบ้านพี่นะกินไงเอ็มสองคนกินให้หมดมาเอาไปเลยเออคุณจ้าจ้าแล้วลูกชายตื่นยังเนี่ยเมื่อคืนนี่ไงมาอยู่ไอเอ็มถึงดึกถึงดื่นที่ดาดฟ้าไม่รู้กี่โมงตื่นแล้วจ้ะเขาตื่นเช้าอยู่เพราะว่าต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบเทียบอะจ้ะสอบเทียบแล้วนี่ลูกสอบเทียบไปตามเกณฑ์หรือเปล่าถ้าเกิดว่าอยากได้หนังสืออะไรนะบอกพี่เลยเดี๋ยวพี่ไปดูของเจ้ากันมันให้ขอบคุณมากๆเลยจ้ะจ้าเออมีถามเรื่องเรียนไอโฟมสกูอะไรนี่มันดีได้ผลไหมคือมันเหมือนกับไอ้นี่ไหมกศนบ้านเราคือเราอยู่แปดนิ้วไงรู้จักแต่กศนเหมือนกันปะมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าอันเนี้ยเราจะเหนื่อยหน่อยจ้ะเพราะว่าเราต้องสอนเองทุกอย่างเลยอ๋อสอนเองก็นี่เขามีวุฒิไงเขาก็สอนได้ไงลองให้ฉันสอนสิไงลูกฉันเป็นแต่ผัดกะเพราเลย เออนี่แล้วถ้าเกิดว่าอยากให้ลูกไปเข้าโรงเรียนเมื่อไหร่ก็บอกพี่นะเดี๋ยวพี่จะฝากผอ.เขาให้ขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะไป
งั้นเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวนี่ขอไปทำเอกสารต่อก่อนเพราะว่ามีของลูกค้ายังทำไม่เสร็จเลยนะจ๊ะเดี๋ยวแวะมาคุยด้วยใหม่จ้านี่แต่ถ้าขาดหรืออะไรบอกพี่ได้เลยนะอ๋อได้จ้ะขอบคุณนะจ๊ะเมาไหมว่าเมาอ๋อไม่เป็นเมาเว้ยปีนี้อากงของผมอายุเกือบ70ปีแล้วครับใครๆก็บอกว่าอากงของผมร่ำรวยสุขสบายแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าอากงอ่ะฟันฝ่าไปนะกุ้ง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 เฮ้ยชมอวดซะขนาดนี้เดี๋ยวก็ลอยไปนอกโลกหรอกโอ้ยอะไรอันนี้รีบเขียนเขียนส่งอาจารย์ท่านแหละมันเวลาไม่ทันอะไรเหรอเออไปอาบน้ำหนังสือเดี๋ยวอวดจะไปบอกแม่หรือให้ทำอาหารเลี้ยงคนทั้งซอยเลยมึงเพื่อโอ้ยคุณพูดอะไรเนี่ยโอ้ยไม่ฟังเชื่อโกนต้องตายเชื่อกูไหมไม่เพียดหวังในตัวหลังคงนี้เลยโอ้ยเชื่อโกนตายมันก็เก่งนะชัวเพราะตัวละครเนี่ยไม่ถูกสร้างมาให้มีคู่หรอกวะมีโอกาสมากดีหรอกเพิ่งอ่านสังคมจบไปอ่ะยังอ่ะกะว่าจะพักก่อนไม่ไหวแล้วปวดหัวอยากเล่นกีตาร์2ชั่วโมงแล้วค่อยมาอ่านต่อร้องเพลงให้ฟังหน่อยดิพี่อ่ะยองเซ่เหรอไม่เอาอ่ะฮะโปรเจกต์ข้างหลังอ่ะมาลายป่ะชอบดูหนังว่ะเอาดิเอาดิอยากไปดูหนังผีใช่ปะอยากดูอยากดูอยากดูชวนเพื่อนไหมเนี่ยก็ต้องหลอกเนมไม่ใช่ไปสองคนดีแหละรีบไปรีบกลับไอ้แชมป์มันอ่านหนังสือสวยกันนะกลัวผีจะตายกูก็สองคนหรอเดี๋ยวเจอกันที่หน้าบ้านนะ3นาทีเอ้ยเอ้ยหนังบุพผาโคตรน่ากลัวเลยเนี่ยแม่งผีอะไรก็ไม่รู้ไอ้หอออสการ์เนี่ยเราจะไม่ไปแล้วแม่งบุพผาตีเหรอนี่ดีนะมาดูกับเนมอ่ะนี่ถ้าเรามาดูคนเดียวอ่ะเราตายแน่เลยแม่งโคตรน่ากลัวเลยป้าไว้สอบเสร็จไปดูได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยพูดหรอเมื่อกี้ไม่หรอหรอไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันอ๋อนิดนึงนิดเดียวเย้มึงเด็กตอแหลแล้วค่ะแต่ด่าแล้วแต่ที่มึงตั้งชื่อเอเวนเซนแล้วนะเอากันแหมอ่ะอีกตอนนี้ไอโนเนมเนี่ยเพราะว่าเอ็มมันคือชื่อนี้เดี๋ยวยังไม่จบด้วยนะจบแล้วเออก็เป็นตัวอย่างของต่อไปไงอ๋อกับเอ็นฮีไงโอเคอืมก็ตอนแรกนะตอนแรกตอนแรกคนตัวเนี้ยมันหลอกกูทั้งหมดไอ้อีโนเนมไอ้อีโนเนมเอ้ยอีชื่อถือละอีก๊อปไม่ใช่ก๊อปไม่ใช่นะการมีกันก็อืมโอ้ยเชียป้าเก่งมากฮิตทุกโน้ตอีดอกไม่แต่เพื่อนก็เฮี้ยนะมึงกูว่าผู้กับของเขาโอ้ยเพื่อไงดีอ่ะเขาเก่งอ่ะมึงบางเรื่องอ่ะเราอ่ะไม่เราลืมไปแล้วแล้วก็เราภาพรวมแค่พี่บิ๊กอ่ะเออหรือเร
ราต่างกันนะเราลืมไปแล้วภาพพวกนี้แล้วมันเออหรือการที่แบบพอขึ้นบนรถใช่ป่ะแล้วแบบเจอผู้ชายที่ชอบแบบเพื่อจะแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยปัจจุบันนี้มันก็ไม่ใช่แล้วนะมันก็คนละฟิลแล้วมันก็แบบแต่ก่อนก็มันเป็นเนาะทันก็ทุกคนทันแหละทุกคนเขามีโมเมนต์อย่างเงี้ยแล้วก็แบบเขาเก็บโมเมนต์ต่างๆกับชีวิตออกมาได้งดงามอ่ะแล้วก็เล่าออกมาได้แบบเออว่ะอ๋อนี่คืออันนี้นี่คืออันนี้นี่คืออันเนี้ยเราว่าหลายๆอ่างเราลืมไปแล้วว่ะแต่กับมันเขาสามารถรีคอลให้เรากลับมาเห็นภาพตรงนี้ได้แล้วมันเออมันจริงๆการสอบเข้ามหาลัยเอยการวันพ่อแม่อะไรเงี้ยเออเราก็ลืมไปแล้วแต่ก็เอองดงามดีมากชอบมากอีพีนี้ชอบมากเลยอ่ะมันแบบดีโอ้โหฮุกบัดฮุกสุดๆไม่อยากหมัดที่ไร้เสียงไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมาตอนนี้แล้วตั้งแต่ถึงตีนโอ้ยเกินไปมากก็เป็นซีรีส์ที่มีที่ดีมากๆเลยอ่ะเราไม่ค่อยได้ดูซีรีส์ที่แบบเป็นฟีลกู๊ดอย่างนี้นานเนาะเราว่าจดหมายเหตุเออคือจดหมายเหตุจดหมายเหตุมันเป็นประวัติศาสตร์อันนึงที่มันมีความหมายต่อเรามากซีเกาหลีอ่ะสร้างชาติด้วยสื่อก็ได้ซีรีส์แหละด้วยเนาะอาหารแดจังกึมเอ่ยการท่องเที่ยววัฒนธรรมเราเรื่องนี้กำลังพยายามผลักดันเรื่องนี้อยู่นะปลาส้มเนี้ยเราก็เออคืออะไรวะมันก็คืออาหารบ้านเราที่คนเนาะกินกันที่ท่องเที่ยวต่างๆมันคือเขากำลังถ่ายทอดความเป็นประวัติศาสตร์ความเป็นเนาะว่าทำจากซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยกำลังทำอยู่เราต้องขึ้นชมเรื่องนี้นะจริงๆเราอยากให้คนเราอยากให้เรื่องนี้แบบปังๆอ่ะแล้วก็คนดูแบบมันดีจริงแล้วเราชอบที่เขาแบบไม่มีอะไรหลุดออกมาเลยอ่ะมันเนื้อออกปะเราเชื่อทุกอย่างมันเก่าอ่ะเออเนื้อออกปะมันไม่มีอะไรหลุดออกมาเลยแบบอาจจะเป็นเพราะโลเคชั่นที่เขาเลือกไปใช้หรือว่าอะไรใดๆก็ตามคืออาจจะมีบ้างแหละใช้ก็อาจจะมีบ้างแต่พวกคำพูดของคนสมัยปัจจุบันเนี่ยอาจจะไปโผล่บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเออเราก็ปล่อยได้มวลรวมมันเออมันอะไรพวกนี้มันได้อ่ะมันดีมากชื่นชมจริงๆชื่นชมจริงๆดีมากนะครับทุกคนค่ะก็ติดตามแล้วกันเนาะคอนเทนต์ดีนะคะก็คอนเทนต์ต่อไปของช่องเรานะคะอ่ะหวังว่าจะไม่มีหวัดฮุกออกมาอีกนั่งตาไหลถึงตีนบอกมึงไงอาจจะมีตัวละครตายกูว่าอีเตี่ยก็ตายเอออากงอากงเนี่ยอากงมันมีโอกาสเพราะตัวละครนั้นน่ะชื่ออะไรนะแชมป์อ่ะเขาไม่ได้ถูกปูมาให้มีความรักหมายถึงว่าไม่ได้ปูมาให้เป็นคู่เออเป็นครอบครัวเออพี่สาวเอ่ยจริงจริงเอ่ยโหตายแน่มันต้องฮุกตายแน่ต้องการอะไรเป็นไงต้องตั้งการดีๆอืมนะคะทุกคนค่ะก็เจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะวันนี้สองคนลาแล้วค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ